บอสพ่อยันทำธุรกิจมา6ปีถูกกฎหมายตั้งแต่วันแรกขอคนกลางไกล่เกี่ยผู้เสียหายพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่กองปราบปรามซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบอสพ่อหรือนายวรัตพลวรัตวรกุล CEO ดีไอคอนกรุ๊ปได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.กรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากออกมาร้องเรียนค่ะภายหลังจากที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าวันนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานกันตลอดนับเป็นรายชั่วโมงเพื่อรวบรวมหลักฐานและยืนยันภายใน48ชั่วโมงจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเบื้องต้นบอสพ่อได้เปิดเผยว่าตนรู้สึกไม่ดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตนรู้สึกเสียใจยอมรับว่าตนเองออกมาช้ามากหลังผู้เสียหายออกมาร้องเรียนเป็นจำนวนมากตนเองพร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเมื่อถามว่ากรณีที่มีผู้เสียหายสูญเสียเงินถึงขั้นเสียชีวิตบอสพ่อบอกว่าตรงนี้ต้องขอดูรายละเอียดเป็นกรณีไปโดยจะขอให้มีคนกลางเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอดูข้อมูลทั้งสองฝ่ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะสามารถตัดสินได้ชัดเจนผมขอยืนยันว่าธุรกิจของผมถูกต้องตามกฎหมายผมทำมา6ปีแล้วก็เชื่อว่าเป็นธุรกิจถูกกฎหมายตั้งแต่วันแรกเราก็จะเห็นรุ่นพี่ในธุรกิจขายตรงธุรกิจออนไลน์หลายๆแบรนด์เราเห็นเขาเติบโตประสบความสำเร็จเราก็เห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ